แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ14เมษายน2567เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าสำหรับแจกเงิน10,000บาทโดยอนุวัตจัดให้ได้อัปเดตล่าสุดนะคะถ้าใครที่เข้าหลักเกณฑ์3ข้อนี้ได้รับ10,000บาทอย่างแน่นอนส่วนอยู่หรือไม่อยู่ในระบบภาษีก็จะได้รับเงินเช่นเดียวกันนะคะไม่เกี่ยวข้องในใกับ เรื่องภาษีอัปเดตจากคุณอนุวัฒน์จัดให้ไปรับชมรับฟังกันนะคะเอาจริงนะดิจิตอล w อลเลตตอนนี้แชร์ข่าวกันจนแบบสังคมเกิดความสับสนคนก็สับสนกันไปนะล่าสุดก็แชร์ว่าใครที่ไม่ได้ยื่นภาษีเนี่ยไม่ได้ดิจิตอลเฮ้ยตั้งแต่ฟังมาก็ยังไม่เคยได้ยินอันนี้เลยแล้วก็ไปตัดคลิปกันผิดผิดถูกๆูกนะจริงๆแล้วเนี่ยทางคุณเผ่าภูมิเนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วว่าคุณ ไม่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ในระบบภาษีจะยื่นแบบหรือว่าไม่ได้ยื่นแบบภาษีทุกคนมีสิทธิ์ได้หมดขอแค่คุณเข้าเกณฑ์คุณสมบัติ3ข้อข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้นะเข้าเกณฑ์สข้อไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ถือบัตรคนจนได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นกลุ่มเปราะบางเป็นข้าราชการมีประกันสังคมเป็นทหารเป็นตำรวจกินบำนาญ อะไรก็แล้วแต่50ล้านคนคุณก็ต้องเข้าเกณฑ์สข้อนี้นะ3ข้อคืออะไรเอาฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งหลายคนอาจจะเบื่อแล้วอายุ16ปีขึ้นไปอืออายุ16บหกไหมล่ะบางคนบอกชัน18บแอก็สิบแปดก็สิบหะมากกว่า16ปีเพราะบางคนเนี่ยสูงอายุอาจจะฟังไม่ไ,ไม่ถนัดไงเพราะถามผมเข้ามาเยอะไงอ๋อคุณป้าอายุ80ได้ไหม มากกว่า16ปีคือได้อันนี้คือข้อแรกที่จะต้องผ่านไปก่อนอาอายุได้แล้วข้อที่2ที่ต้องผ่านก็คือว่าเงินรายได้8 4 0 0 0 0ต่อปีภาษีซึ่งมีแนวโน้มว่าจะยึดปีภาษี2,566เอาคนก็เฮ้ยฉันไม่ได้ยื่นภาษีเลยไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจใจเย็นๆเขาแค่ถ้าใครไม่ยืน่นก็สันนิษฐานยกประโยชน์ให้จำเลยว่า รายได้คุณคงไม่ถึงที่ต้องยื่นภาษีมิฉะนั้นก็เข้าเกณฑ์ข้อที่2อโอเคไหมผ่านข้อที่1ไปแล้วผ่านเกณฑ์ข้อที่2ไปแล้วคุณต้องผ่านข้อที่3ข้อที่3เนี่ยเงินฝากไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทในทุกบัญชีของคุณไม่นับรวมเห็นไหมหุ้นกู้ตราสารหนี้พันธบัตรและสลักออมสินเราไม่นับรวมแต่ทีนี้50,000 0บาทนับจากวันไหนสงสัยนายกไม่ได้อ่านลน์แน่เลย นายกบอกว่านับจากวันลงทะเบียนซึ่งถ้าจะลงทะเบียนจริง,รงๆก็กรกฎาคมเลยนะแต่ทางคุณชุลพันธ์กับคุณละวโลนน่ะบอกว่านับมีนาคมเพราะถาแถลงข่าวเมษายนคนมันจะได้โยกไม่ได้ไงเพราะถ้าไปยึดตามนายกคนโยกแน่นอนคนอยากจนมีเยอะนะครับคือคนที่ไม่มีเงินเดือนมีนะแต่มีเงินเก็บเป็นล้านมิฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเขาโยกเงินออกไปได้นั่นหมายความว่าเขาก็เข้าเกณฑ์นนะ แต่ถ้ายึดตามมีนาคมโยกไม่ทันแล้วครับโยกไม่ทันเพราะเท่าเทียมคนที่รู้เท่ากันถูกไหมทั้งมีเงินและไม่มีเงินก็รู้เท่ากันวิชนั้นนะ่ะมันก็จะสกรีนคนที่มีเงินหรืออยากจนออกไปก็จะเหลือเฉพาะคนที่เข้าคุณสมบัติ3ข้อนี้จริงๆอย่าถามอีกนะว่ามันแบบอะไรยังไงนะ ว่าแบบบัตรคนจนได้ไหมบัตรสวัสดิการยังไงอธิบายชัดเจนแล้วนะคลิปนี้นะทุกคนโอเคนะ3ข้อนี้คุณสมบัตินะแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นเราค่อยมาตอบกันแต่อันเนี้ยยืนยันภาษีไม่เกี่ยวจ้าทุกคนมีสิทธิ์ได้ไม่ว่าจะยื่นหรือไม่ยืน่นภาษีหรือจะเสียภาษีหรือไม่เสียภาษีได้หมดถ้าเข้าหลักเกณฑ์3ข้อนี้โอเคไหมสามข้อนี้โอเคเข้าใจ